สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยานะครับวันนี้จะมาพูดถึงทิศทางการโครจรของดาวพฤหัสบดีที่มีการโครจรยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่9กุมภาพันธ์2561จะมีผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้จะสถิตในราศีพิจิกนั้นประมาณ2เดือนกว่า ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่14เมษายน2561จะโคจรน,นะครับอยู่ในราศีพิจิกแล้วก็จะถอยหลังกลับไปที่ราศีตุลอีกครั้งหนึ่งในการยกย้ายของการในการยกย้ายของราศีของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีเมษในเวลาดังกล่าว ดาวพระหัสบดีนะครับได้มีการโคจรเข้าสู่เรือนที่8ของทางโหราศาสตร์นะครับก็คือเรือนมรณนะซึ่งจะเข้ากดในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยหมายถึงพระหัสนั้นตกอยู่ในทุสถาน,นะเป็นพินทุบาทในเรื่องของดาวพระหัสที่ได้ที่ไม่สามารถส่องแสงให้กับลัคนาได้เพราะดาวพระหัสนั้นหมายถึง สิ่งที่ดีงามผู้อุปถัรรมภ์ไปถึงสติปรรัญญาในเมื่ออยู่ในมุมอับของลัคนาก็ย่อมส่องแสงให้กับลัคนาน้อยแต่ยังถือว่าส่องแสงได้และก็จะดีในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดาวพฤะหัสบดีนั้นเป็นสติปัญญาหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เวลาพระััเข้าเรือนมรณะนั้นจะแปลว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขาดสติยับยั้งชั่งใจอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยคิด อาจจะทำเลยเางี้น,นะครับแล้วทำให้เกิดผลเสียได้โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษนั้นจะเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างรวดเร็วว่องไวแล้วก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการที่ขาดสติได้ง่ายนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังให้มากหรืออาจจะทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปโดยที่ขาดการไต่ตองหรือการพิจารณาและผู้หลักผู้ใหญ่นั้นอาจจะไม่เห็นด้วยเช่นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นอาจจะติเตียนนะครับเพ่งเลงหรืออาจจะ ทำแล้วไม่ข้อตาผู้ใหญ่ดังนั้นควรต้องควรจะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษมากๆเลยดาวพฤหัสบดีนั้นมีเรือนคลองนะครับที่มาจากเรือนภพสุภาและมาจากเรือนวินาศด้วยก็คือเรือนทุสถานภนะพอีกหนึ่งเรือนนั่นก็หมายถึงว่าคุณนั้นมีแนวโน้มในเรื่องของต้องอาศัย ใส่ใจดูแลนะครับในเรื่องของสุขภาพอนามัยของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านและก็ต้องดูในลักษณะที่คุณนั้นมีแนวโน้มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปในที่ไปถิ่นอื่นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปในต่างถิ่นต่างแดนได้เช่นกันการตกแต่งการซ่อมแซมบ้านนะครับแต่ต้องระมัดระวัง ในเรื่องของการใช้สติในเรื่องของปัญญานะครับต้องเป็นหลักเลยต้องระมัดระวังที่สุดและจะต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับจากสติปัญญาของตัวคุณเองนั่นคือดาวพฤหัสบดีที่ตกในทุสถานนะสามารถแก้ไขนะครับในสิ่งต่างๆนั้นได้ประสบผลที่ดีนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงนั้นไปทิศทางที่ดีได้แล้วจะมีผลกระทบนะครับน้อยลง ถ้าเกระช้ในเรื่องของสติปัญญามากขึ้นส่วนในเรื่องของข้อดีที่พัฒนนั้นตกในทุสถานะมรณะนี้จะมีอยู่ตรงที่ว่าลัคนาราศีเมษนั้นอาจจะสามารถในเรื่องของการแก้ไขการปรับปรุงนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเสียหายไปได้แล้วก็สามารถกู้กลับคืนมาได้นะครับด้วยสติปัญญาของตัวของคุณเองแล้วก็ความคิดความพยายามแล้วก็จะต้อง พิจารณาไต่ตองให้ดีทุกๆอย่างนะครับต่อจากนี้ไปสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ